สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความเรื่อง Thailand 4.0 ผลกระทบความท้าทายและความเสี่ยงในอนาคตปัจจัยที่มีผลกระทบความท้าทายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ Industry 4.0 และ Thailand 4.0 ที่ควรจะต้องตระหนักและหาทางพัฒนาให้ดีขึ้นหรือหาทางป้องกันมีดังนี้รูปแบบของธุรกิจและบริการจะเกิดขึ้นใหม่จำนวนมากNew Service and Business Model 2. ความปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Security 3. ความมั่นใจและความเสถียรเพราะจะเป็นการติดต่อกันเองระหว่างเครื่องจักรไปสู่เครื่องจักร Machine to Machine 4. ความปลอดภัยในเครื่องจักร Machine Safety 5.การบูรณาการในกระบวนการผลิต 6. การเชื่อมต่อเป็นเน็ตเวิร์กและกระบวนการการผลิตจะเกิดขึ้นแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเองอย่างใกล้ชิดดังนั้นการพัฒนาและกำหนดมาตรฐานต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียวกันจะเป็นเรื่องที่สำคัญ 7. ต้องผลิตได้สมบูรณ์แบบ 8.ต้องหลีกเลี่ยงปัญหาด้าน IT เพราะจะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 9. จะต้องป้องกันองค์ความรู้ทางอุตสาหกรรม Know-how รั่วไหล 10. การขาดทักษะความชำนาญของแรงงานที่ไม่สามารถเร่งผลิตให้ทันแรงงานที่มีการศึกษาและมีทักษะที่เหมาะสมจะเป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์11. การสูญเสียตำแหน่งงานจำนวนมากโดยเฉพาะแรงงานระดับล่างที่ไม่ได้รับการศึกษามากนักเนื่องจากการใช้ระบบอัตโนมัติและกระบวนการควบคุมจะกระทำผ่าน IT 12. ค่าใช้จ่ายทางด้าน IT จะเพิ่มขึ้นมหาศาล 13. ผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือองค์กรไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง 14. มีบทบาทจำนวนมากที่คาดว่า Industry 4.0 อาจจะเป็นประโยชน์กับประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นอินเดีย 15. การผลิตสินค้าจะให้ความสำคัญกับห่วงโซ่คุณค่า Value Chain คือการสร้างความรู้ความเข้าใจของลูกค้าและคุณค่าของลูกค้าแล้วจึงทำการจัดการองค์กรและทรัพยากรเพื่อให้สามารถผลิตสิ่งนั้นได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและประหยัดต้นทุนขอจบการนำเสนอท่านนี้ครับขอบคุณครับ